โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็วันนี้กลับมาอยู่กับสภาพคนจัตรูนหลังเสร็จสิ้นตอนลงคลิปนี่เป็นตอนที่จบภารกิจบิงโกไปแล้วเพราะตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะมันเป็นโค้งสุดท้ายของช่วงไม่เก็บดีกว่าของช่วงบิงโกแล้วนะฮะบิงโกดันเติบโตนะก็จะมีสภาพแบบว่าคลังรูนเต็มหนักมา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 กคือก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รีเพชฟาร์มโคตรหนักหนักแบบตอนนี้ก็คือย่อยรูนเล่นแล้วฮะมีเอารูน6ดาวมาทำลายทิ้งด้วยนะเพราะว่าเศษรูนไม่พอแล้วนี่เดี๋ยวดูกันอะไรเนี่ยไม่ไปแล้ว HP แต่เนี่ยคือเม็ดเนี่ยใช้กับพาราดินลมได้เนาะก็มีหลบหลีกมี HP ใช่ไหมแต่ว่าเป็นคีย์ดาเมจกับแม่นยำมันก็เลยไม่ได้ใช้2แถวมันก็ไม่คุ้มที่จะลองอัพคืออันไหนที่ไม่คุ้มที่จะลองแอปผมก็โยนทิ้งแล้วนะเก็บไว้ก็ไม่ได้แอปอ่ะเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้เก็บเลยนะถ้าเป็นหลบหลีกนี่สวยเลยจะเป็นแอตแทกเอาดีไหมให้ใครได้ใช้บ้างธนูแต่ว่าธนูใส่รูนอันนี้หรอมันก็คงไม่ซิลเวอร์แฟงอาจจะได้ใช้คีย์ดาเมจกับแม่นยำอยู่ด้วยกันคือถ้าตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ว่าถ้ามึงไม่สวยหนึ่งแถวก็ลาก่อยอ่ะโอ้คีย์ดาเมจมากับแม่นยำให้ตายเถอะ attack speed นะแค่ฟิลลิ่งว่ามันน่าจะมีตัวได้ใช้นะเก็บไว้ก่อนถ้าคังเต็มกว่าจะโดนย่อยอยู่ดีเม็ดเมื่อกี้เอาอีกละซิลเวอร์แฟงธนูมันจะได้ใช้หรือว่าซิลเวอร์แฟงกับชนูซิลเวอร์แฟงใส่รูนโล่เดี๋ยวลองบิวดูเก็บไว้ก่อนไม่เสียหายเดฟ HP ถ้ามีเปอร์เซ็นต์อาจจะเก็บแล้วแต่นี้ไม่มีเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เก็บนะจ๊ะอันนี้ผมคัดรูนเสร็จไปหลายอันละเดี๋ยวกดฟาร์มต่อรัวๆแต่ว่าตอนกดฟาร์มผมใช้สคริปต์เลยนะเพราะว่าอีเวนต์มันจะหมดละแบบโคตรจะหมดละอย่างนี้ดิอาร์คน้ำได้ใช้ดวงแสงผมก็ยังต้องการอัพคือผมจะแก้รูนอาร์คน้ำดวงแสงเนาะคิดว่าจะเอาตัวพวกนั้นอาจจะเริ่มกลับมาใช้ละเพราะว่าล่าสุดผมได้ตัว Assassin Damage แสงมืดที่ผมอวยแต่ว่ายังไม่บอกได้ตัวอะไรแต่ถ้าเกิดเห็นในคลิปก็ตามนั้นเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่ในคลิปกาชาที่แบบว่าแสนพิเศษมากๆมันเป็นแสงมืดตัวแรกในชีวิตลูกผมเลยทีเดียว อุ้ยสปอยว่ะคือผมยังไม่คิดไม่ออกนะผมจะลงคลิปนี้กับคลิปไอ้กาชาแสงมืดนั้นอันไหนลงก่อนหลังคือมันอัดวันเดียวกันนี่แหละแต่ผมยังคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรลงก่อนลงหลังดีเดี๋ยวก็ตอนนี้อยู่ในโหมดที่กูทำคลิปให้จบก่อนนะมีคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกว่าไหนลงก่อนลงหลังนะฮะจะมีกาชาแบบเพียบเลยเพราะว่ามันเป็นเทศกาลกาชาเนาะมีพาราดินใหม่มาเนาะแล้วก็มีกิจกรรมปีใหม่ที่ผมยังไม่กดด้วยโอ้เม็ดนี้โอ้เก็บเผื่อได้ใช้พาราดินลมใช้หลบหลีกด้วยนะเผื่อใครยังไม่ทราบแบบหลบหลีกร้อยเลือดแสน HP เอ้ยเดฟอีกสักแบบโอ้โหถ้าเม็ดนี้มาอยู่ในพวกรูนโจมตีแบบรูนไฟทัลแอทแทกอะรูนแอทแทกเปอร์เซ็นต์รูนคีย์ดาเมจรูนคีย์เลนนะนี่คือเม็ดเทพเลยนะสวยมากอะแม่เจ้าก็อดเดมทำไมมันรู้สึกผมกดแล้วมันได้รูนที่เหมาะกับไอ้พวกธนูเวทเยอะจังเลยอ่ะโอเคอ่ะเก็บเอ๊ะ
หน้านี้อันนี้ผมก็เคลียร์ไปแล้วนะสโตเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมกดผิดนี่หว่าสโตออบ้าเอ้ยออกมาเยอะขนาดนั้นสภาพรูนตอนนี้ก็จะราวๆดีนะเดี๋ยวเราไปโอ้เงินฮะฮะหายไป6ล้านเหรอกับการทำรูนเนี่ยนะว้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตอนนี้กิจกรรมเหลืออะไรเด้งวะตอนนี้กิจกรรมเหลือเวลาอีกเพียง1ชั่วโมง56นาทีนะฮะแต่ผมจะยังไม่หยุดแค่นี้ได้เงินกลับมาเท่าไหร่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งไปฟาร์มรูนต่อไปฟาร์มรูนต่อสิ่งที่ผมต้องการคือเม็ดนี้กับเม็ดนี้เพื่อพาราดินที่รุ่งเรืองแต่ว่าเราไม่มีเวลาปล่อยตัวฟาร์มแล้วไงตอนนี้ธาตุน้ำใช้รูนลมแวมลมอยู่ด้านหน้านี้ได้ไปทีละ10รอบทีละ10รอบ20 30 40 50 60 70 80 90 100 100เกมผ่านไปครับ110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 200น่าจะได้ประมาณ400เมตรป่ะถึงไหม163กับ119เอาจริงป่ะรูนต้านทานผมอาจจะไม่อยากดูมันแล้วกูอยากแบบว่าเอ้ยกดแบบย่อยเลยไหมเอางี้นะต้านทานมันมีได้ใช้เว้ยแต่มันต้องดีมากๆสำหรับผมนะถ้ามันไม่ดีอ่ะไม่ดีแบบดีๆเลยนะไม่ใช้นะเว้ยโอ้มาผิดเม็ดนะต้านทานจะใครจะไปใช้แท็กคือผมจะเอาแต่ดีด้านเด็บแล้วนะถ้าเป็นดีด้านอื่นกูกัดฟันโยนทิ้งแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวสแกนคร่าวๆเลยนะ HP EVA ว่ะถ้าลงข้างบนกูโยนทิ้งก็ยังไม่ดีอยู่ดีว่ะคือถ้ามันลงสับกันอะแบบ HP EVA เงี้ยมันจะมีโอกาสได้ S รวมกันเป็นแบบ S4 S2 S3 S2 อะประมาณเนี้ยมันสวยกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ออกมาให้ดูดีระดับหนึ่งนะก็เก็บไปก่อนผมไม่พลาดเนาะผมไม่พลาดอะไรเนาะอันนี้อีกเม็ดหนึ่งเหรอแต่ถ้าเกิดตีอย่างนี้บ่อยๆนี่เปลืองอะถุยเลยถุยมากเดี๋ยวไปโอนให้เม็ดอื่น HP HP Dev แต่ Dev ไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่อับไม่สนใจถ้าเป็นออฟลองเป็นเดฟมันต้องมีเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่สนใจออฟหลักเป็น HP ธรรมดายังพอรับได้นะโอ้เม็ดนี้มันเย้ายวนมากเลยแต่ไม่เอาไม่ได้ไม่มีใครใช้อย่ามึงอยู่ผิดเซตแล้วเกือบสวยทั้งนั้นเลยมีแต่เกือบสวยเม็ดนี้ดิเม็ดนี้สัตว์ถ้า S3 มันอยู่ตรงนี้นะเม็ดนี้สาบานเลยว่าเอามาได้ใช้แน่แต่มันไม่ใช่อ่ะดิโอ้โหเสียดายอ่ะใครจะใช้อ่ะมีหลบมีตีเร็วใครจะใช้ไม่มีเกมนี้จนถึงแพทนะวันนี้นะผมว่าไม่มีตัวไหนต้องใช้นะที่แบบตีเร็วกับหลบหลีกอยู่ด้วยกันแล้วนั่นดันตีลงแบบนั้นให้ตายเหอะ
อืมเม็ดนี้ก็ดูดีอยู่นะเป็น S1 มาแล้วด้วยลาก่อน บอกดูดีไม่ทันไรมันก็หักหลังกูอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ดิ Attack Attack Def HP Def คือรูนเบอร์4จะช้าหน่อยนะ2 4 6อ่ะจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องดูข้างบนก่อนแล้วค่อยดูข้างล่างใช่ไหมหรือว่าจะดูข้างล่างอย่างเดียวเลยก็ได้นะถ้าข้างล่างไม่สวยเราก็ข้ามได้เลยไงแต่มันอาจจะพลาดไงเออมันอาจจะพลาดแต่มันก็น่าจะมีดีกว่านี้ไหม HP กับ HP เปอร์เซ็นต์มันต่างกันเยอะดิในออฟลองอ่ะถ้าเป็นออฟหลักแบบเนี้ยกับออฟล่างอ่ะมันอีกเรื่องหนึ่งไงคืออย่างเงี้ยเดฟกับ HP เปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคแต่ถ้าเป็นเดฟเปอร์เซ็นต์กับ HP อ่ะแม่งต่างกันเยอะอ่ะถ้ามีคิเลตอยู่กับแม่นยำผมค่อนข้างจะข้ามตลอดนะค่อนข้างจะเนี่ยเม็ดเนี่ยอยู่ไฟทอลดิธนูได้ใช้เลย attack attack เปอร์เซ็นต์รูน attack เปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นแม่นยำ attack เปอร์เซ็นต์ใช่ปะเป็นเซต attack เปอร์เซ็นต์เดฟก็ใช้บ้างใช่ไหม attack ก็โอเคห้อยๆซึ่งแต่มันไม่ใช่ดิ HP นะ HP หลบหลีก HP เดฟ attackไม่เอาตรงกลางอะตึ้งโอ้โหไม่เป็น S2 แต่ก็อาจจะได้ใช้นะคือมัน A2 กับ S2 มันต่างกันนิดนึงอะไม่ได้ต่างกันจนแบบรับไม่ได้อะแต่มันก็ต่างกันระดับนึงนะแต่ก็โอเคอะเม็ดนี้ก็เหมือน4แต้มเนาะเผื่อมันไม่มีเซตเข้าเพราะว่าเซตนี้เราไม่ค่อยได้เซตต้านทานผมไม่ค่อยได้ตีมันอาจจะไม่มีเม็ดที่แบบเข้าคู่กันได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบเหลือไว้แต่ว่าถ้าเกิดคลังเต็มก็อาจจะปลดล็อกแล้วไปย่อยทิ้งอยู่ดีนะดูดิเม็ดนี้ยังสวยเมื่อเป็นรูนแอตแทคเอาให้ธนูหรือซิลเวอร์แฟงใช้แต่แม่งไม่ใช่เดี๋ยวต้านทานอ่ะโอ้ช่างมันโอเคสแกนหมดแล้วเหลือที่ส่งต่อได้กี่เม็ดเดียวนะเดี๋ยวผมหาดูนส่งต่อให้ ให้กับ โทษครับให้กับรูนเลือดแล้วเดี๋ยวไปย่อยทิ้งเลยย่อยทิ้งเพื่อที่จะเอาเศษโอ้ยทำไมเสียงเป็นแบบนี้สักครู่นะขอกินน้ำแป๊บโอ้ เฮ้ย เฮ้ยฮัลโหลโหลอ what เสียงผมเปลี่ยนกลางตอนอัดเลยเหรอเฮ้ยไม่เคยเป็นเ สักครู่นะครับมาฮัลโหลกลับมาแล้วโดนช็อตฟิลด้วยเสียงแหบงงๆอยู่ดีเสียงก็มาแตกหนุ่มตอนแก ต้องหาเม็ดส้มมาสืบทอดเนาะต่อเนื่องจากเมื่อกี้มันเป็นนี่คือลังเลเพราะมีเดฟกับเดฟกับหลบหลีกใช่ป่ะแต่ว่าอีก2แถวนี้แม่งไม่ไหวว่ะไม่มีสวยๆให้หวดก่อนเลยอ่ะเดฟมี2เม็ดนี้เม็ดหนึ่งดูน่าจะเป็นพาราไฟเม็ดหนึ่งดูน่าจะเป็นพาราลมอย่าออกแถวบนนะโอเค5คะแนนอยู่อ่ะแปลว่าไหนดูสิเอนดัวเราไม่มีนิบก15แต่ล็อกไว้แล้วเนาะที่เหลือคือโยนทิ้งคือถ้าเกิดฟาร์มเยอะมากๆอ่ะจะใช้วิธีเดียวกับผมก็ได้เนาะแต่ว่าพอเดี๋ยวพออีเวนต์หมดอ่ะสำหรับคนที่ยังฟาร์มเยอะอยู่อ่ะก็ยังใช้วิธีนี้ได้นะครับเพราะว่าเราไอเศษหินเนี้ยมันไม่พอ
เดียวนะกูลืมโอ้ทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมพลาดย่อยไปคือถ้ากลัวเปลืองอ่ะก็ไม่ต้องใช้วิธีนี้เนี่ยเอออันนี้คือผมคลังเต็มผมมีปัญหาคลังเต็มแล้วผมมีปัญหาเศษมันขาดว่ะเออเศษมันขาดเยอะมากโอเคเมื่อกี้น่าจะโดนกินไปหน่อยนึงมั้งเนี่ยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอาจจะน่าจะโดนย่อยสีม่วงไปบ้างนะแต่ช่างมันไม่เป็นไรอันนี้เก็บไว้ก่อนเลย HP key damage เนาะ increase HP percent key damage โดยที่ห้อยเป็นตีเร็วกับ HP ถ้าเป็น HP percent ก็เอาอันนี้มันไม่ใช่ HP percent ก็ไม่เอานะพยายามคัดแต่รูนที่มันแบบท็อปเทียร์แล้วอะแล้วเราจะได้มีของดีๆใช้ไม่น่าจะได้ใช้ HP Attack Percent อันนี้ธนูใช้ได้เก็บไว้ก่อนรูนดูดีมีอนาคตโอเคไม่แย่มากแต่จริงๆผมไม่แนะนำให้คัดไปอัพไปนะเราเพราะว่าพออัพแล้วมันเด้งไปข้างบนแล้วเราจะลืมว่าแบบเรากดตรงไหนไว้ให้เราคัดให้จบก่อนนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหากับการคัดรูนยังไงก็ลองเข้ามาถามกันได้นะพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นรูนเบอร์2เนาะเบอร์2มันจะไม่สวยสักแถวนึงผมก็ยังรับได้แต่ถ้าเกิดบวกรอบเนี่ยมันลงแม่นยำสักอันนึงอ่ะผมคงย่อยทิ้งเออเพราะว่าต่อให้ลงแม่นยำเยอะๆแต่ว่ามีคีเลดมาพอใส่ตัวพวกธนูเวทหรือว่าซิลเวอร์แฟงมันก็จะเหมือนมีดีบัฟอะโดนมีคีเลดเพิ่มมาเป็นดีบัฟเฉยเออเกือบจะดีเป็นปกตินะรูนเบอร์2 4 6มักจะเจอแต่รูนเกือบจะดีไม่ดีซะทีนะเอ๊ะ HP หลบหลีกแต่แม่นยำช่างมันไม่เอาเดฟ HP less Dep คิ HP เปอร์เซ็นต์ HP คิ HP เปอร์เซ็นต์อันนี้เก็บเลยรูนเมื่อกี้สวยอะเสียดายอยู่ไปไหนแล้ววะหาไม่เจอเนี่ยเดฟ HP คิเลทแต่เป็นแม่นยำตีเลยถ้าไม่ลงแม่นยำโอเคถ้าลงก็ปลาก่อยเดี๋ยวถ้าเจอรูนเม็ดต่อไปก็ค่อยเอามาอัพใส่เม็ดนี้ก็ได้ใส่ไปน่าจะได้อยู่ใครจะได้ใช้วะลงแอทแทคสปีดทั้ง3อ่ะลง HP ยังว่าไปอย่างแต่ดีนะแถวสุดท้ายเป็น HP มาชดเชยมันก็อาจจะได้ใช้มั้งเก็บไว้ก่อนก็ได้โถเอ้ยไม่คุ้มเลยอ่ะ HP แม่นยำหลบหลีกอ่ะเม็ดนี้ดูดีพาราดินลมอาจจะชอบเราดูถึงไหนแล้วเนี่ยต้องมานั่งไล่ใหม่เนี่ยถ้าเกิดตีไปดูไปจะเป็นสภาพนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราดูจบแล้วแล้วเราย่อยก่อนแล้วเราค่อยมาตีมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะไม่ต้องมาเช็คซ้ำอ่ะบางทีนี่เราเช็คซ้ำอันเดิมหรือเปล่าเราไม่รู้ไงเดี๋ยวผมจะเช็คทีเดียวให้จบเลยนะแล้วก็อัพให้ดูว่ามันจะดีกว่ายังไงนะอันนี้เหมือนแบบถ้าเกิดเราอัพแล้วเราลืมว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะมันก็ต้องเหมือนกับมาเช็คซ้ำที่เดิมเรื่อยๆเออซึ่งมันเสียเวลาตรงที่เราต้องมาดูซ้ำอันเดิมเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้ผมแนะนำว่าดูสแกนแบบคร่าวๆแล้วก็อันไหนดูเข้าตากรรมการกดล็อกไว้ก่อนก็ได้ครับอันเนี้ยไม่เอาตัว B ก่อนแล้วถ้ามันลงเดฟกับแม่นยำธนูใช้ได้ถ้ามันลงเดฟกับหลบหลีกก็ใช้ได้แต่ถ้าลงแม่นยำหลบหลีกโยนทิ้งยังไม่มีตัวไหนต้องเน้นแม่นยำแบบหลบหลีกด้วยกันจะบอกว่าซิลเวอร์แฟงก็จะแอดไปแทงเหร
ใช้ CC สตันอย่างเดียวงี้มันก็ดูแปลกๆอ่ะเก็บไว้ก่อนอุ้ยมือเม็ดนี้น่าตีมากแอทแท็กสปีดเม็ดนี้ถ้ามีเม็ดแท็กสปีดนี่น่าจะเอาแล้วจะได้ต้องล็อกไหมล็อกไว้ก่อนก็ได้คือเม็ดนี้เห็นปะ HP% Death% หลบหลีกอันนี้แบบ HP มีเปอร์เซ็นต์ไงแล้วเมื่อกี้มันมีอีกเม็ดหนึ่งที่เป็นทรงเนี้ยนี่ไง HP ซึ่งมันมี S เห็นปะ S อยู่แล้วอ่ะอันนี้ไม่มี S เลยผมก็เลยแบบเม็ดนี้จะเก็บไว้เดียววะแต่ว่าก็เก็บไว้ก่อนก็ได้มั้งไม่อะคือจะตีมันคันอะอยากตีแล้วแต่ว่าทีเดียวเอาทีเดียวเอาทีเดียวสมาธิแป๊บHP เดฟหลบหลีกแต่มันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์อะคือเม็ดเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ออฟหลักอะออฟลองก็อยากให้มี HP เปอร์เซ็นต์ปะเดฟเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์หลบหลีกเนี่ยโอ้โหถึกชัวแต่มันก็ยังลุ้นได้ไงแต่มันก็ยังลุ้นได้เก็บไว้ก่อนถ้าลังเลหลายๆรอบแปลว่าเราคิดว่ามันดีแหละมันอาจจะมีดีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนโอ้โหคือละเอียดมึงมาผิดที่แล้วเป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์คือโดนเทพคงไม่ได้ใช้แบบเดฟที่อยู่เป็นคีที่เบอร์4คือมันควรอยู่กับตัวถึกพอห้อยคีแต่มีแม่นยำโอ้แม่นดูวุ่นวายว่ะไม่น่าอัพแล้วน่าจะเปลืองอันนี้พอไม่ใช่แม่นยำมันดูน่าอัพกว่าเม็ดเมื่อกี้อยู่ไหนโอเคเก็บไว้ก่อนก็ได้คิดหาอะไรไม่ออกเก็บไว้ก่อนไว้เอ้ยธนูได้นะเม็ดนี้สวยเม็ดนี้ก็ธนูได้ผมเล่นธนู3ตัวแล้วซิเวิร์กแฟง1มันใช้4ตัวผมก็จะเก็บรูนไว้ก่อนผมค่อนข้างเก็บรูนไว้เยอะเก็บไว้ไม่ได้ใช้ของที่ใช้แม่งก็ไม่ได้อัพเพราะผมนั่งคัดรูนเสร็จผมก็ไม่ได้ไปยัดใส่ตัวไงล่ะตัวมันก็ไม่อัพแต่เดี๋ยวใกล้ได้เวลาละได้เวลาที่ต้องไปอัพตัวละเดี๋ยวโอเคอย่างนี้ดิชื่นใจไม่น่าเป็น attack เลยน่าเป็น HP พาราลมมันไม่มีดาเมจดิคือเมื่อกี้มันเหมาะกับพาราดินลมไงมีหลบหลีกแต่พาราดินลมมันไม่เอา attack ไงไอช่องเดฟธรรมดาในออฟลองนะไม่ใช่ออฟหลักนะเดฟธรรมดาไม่ต้องไปให้ค่ามันนะเพราะนั้นเป็นนี้ถ้าปิดเดฟไปอ่ะเหลือ HP เปอร์เซ็นต์กับ Attack เปอร์เซ็นต์มันก็เฉยๆปะไม่ได้ดูหน้าอัพขนาดนั้นเนี่ยสภาพเหมือนเมื่อกี้เลยปิดเดฟไป Attack เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์เดฟมันให้น้อยไปอ่ะเดฟแฟตอ่ะในออฟลองมันให้น้อยแบบน้อยมากๆในออฟหลักยังพอแบบหลับตาข้างนึงไม่ได้ถึงกับแย่มากพอใช้ได้แต่ว่าพอเป็นรูแล้วมันก็อันนี้ธนูชอบธนูเป็นตัวที่เดฟน้อยนะฮะการใช้เดฟแฟตมีค่าใกล้เคียงหรือมากกว่าเดฟเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบแล้วแถวหลังใช่ว่าจะไม่ต้องการเดฟนะยุคนี้แล้วผมย้ำเสมอว่าทุกคนทุกตัวต้องมีเดฟนะจ๊ะเนี่ยเดฟเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ Attack เปอร์เซ็นต์แม่นยำ3ค่าหลักเลยแล้วก็อันนี้เป็น Attack ไม่ใช่เดฟ Attack ก็ถึงมันจะไม่ค่อยมีค่าก็เถอะนะแต่มันก็เป็นตัวห้อยทีดีเพราะอีก3แถวมันสวยแล้วไงนะโอเคนี่คืออีกวิธีหนึ่งนะก็คือสแกนรูนให้หมดก่อนไม่ใช่กลอนก่อนนะแล้วก็กดผสมเลยผสมเสร็จอย่ารีบกดข้ามครับอันนี้ไม่เอาถ้าเกิดเอาก็กดล็อกอันนี้ไม่เอาฮะเลสสแกนบ่อยๆมันจะเริ่มเร็วฮะพอเร็วแล้วคุณก็จะแบบไม่เสียเวลามากแต่อาจจะเสียรูนฟรีเพราะว่ามือไวใจเร็วได้ของดีนั้นไม่ได้เก็บแล้วก็ไปย่อยทิ้งเออซึ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงนี้เป็นบ่อยช่วงกิจกรรมบิงโกเนี่ยเป็นบ่อยเลยมือไวใจเร็วเกินคีย์ดาเมจกับแม่นยำไม่เอาครับอ่ะอันนี้เอาเผื่อไว้ใส่ธนูอาจจะยังได้อยู่ HP เดฟอันนี้เอานี่ HP เปอร์เซ็นต์เดฟเปอร์เซ็นต์ไงโอเคถึงจะเป็นคีย์ดาเมจเนาะแต่เป็นแม่นยำกับตีเร็วมันเล่นยากพออัพยากแล้วเป็นเดฟที่ไม่ใช่เดฟเปอร์เซ็นต์ผมไม่อยากเสี่ยงเปลืองทรัพยากรเปล่าๆไม่เอาปิดเดฟไปเหลือแท็กกับคีย์เลดเผื่อตีลงแค่2อันบนเป็นแบบ S1 S2 S3 อะไรเงี้ยก็เป็น S2 S3 5คะแนนเดฟถือว่าของแถมก็ไม่แย่แต่ก็ไม่อาจไม่ได้แบบไม่ได้หวังว่ามันจะดีตีแล้วจะส่งสืบทอดต่อไปเลย HP Attack Percent Key Rate Attack Speed ได้ใช้หมดออฟหลักเป็นต้านทานก็ลาก่อยนะฮะมีต้านทานมี Attack Speed Attack Speed ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันไม่ใช่ออฟหลักที่เรามองอันนี้ดีเลยอันนี้ดีเลยเดี๋ยวผมตัวที่ผมจะแก้รูนจะเป็น Silver Fang ธนู3ตัวนะเป็น4ตัวแล้วก็เดี๋ยวพาลาดินต้องทำใหม่แล้วก็ยังมีอาร์คน้ำดวงนาเอ้ยดวงแสงแล้วก็ตัวแสงมืดที่ผมได้มาใหม่ไอเนี่ยผมจะทำรูนใหม่หมดเลยผมก็เลยต้องแบบมานั่งฟาร์มรูนไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากหมดกิจกรรมบิงโก้คงจะต้องฟาร์มแบบนี้ไปอีกสักพักเนาะเพราะว่ายังเหลือทรัพยากรเพชรที่แบบเอามารีเอเนจี้ฟาร์มได้อีกเยอะแต่ว่าเวลาเล่นผมไม่พอพูดจริงเวลาเล่นมันไม่พอกับเกมนี้นะมันค่อนข้างใช้เวลาในการคัดรูนเยอะนี่ผมนั่งคัดแป๊บๆนี่ครึ่งชั่วโมงนะ27นาทีละแล้วผมก็ยังนั่งคัดต่อไปนะฮะมันยังไม่จบแค่นี้อ่ะดิเดี๋ยวต้องไปตีอีกนะนี่คือแค่คัดรูนเบื้องต้นนะจากการกดฟ้าเมื่อกี้200รอบใช่มั้ยฟาร์มไป200รอบแล้วก็ต้องมานั่งตีบวกรูนทีละเม็ดทีละเม็ดนะจ๊ะด้าลมอาจจะได้ใช้มั้งสุดท้ายเม็ดเมื่อกี้ย่อยแน่เลยวะเออสุดท้ายเม็ดเมื่อกี้คงย่อยอ่ะเม็ดนี้สวยกว่าโอ้เก็บไว้ก่อนลังเลให้เก็บไว้ก่อนHP มันแต่ HP อยู่บน Attack มันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ด้วยดิไม่เอาดีกว่าไม่เอา HP เปอร์เซ็นต์ Key Damage ห้อยตัวที่ต้องใช้ไม่น่าจะมีต้องเป็น Key Rate ห้อยนะมีแม่นยำ Effect กับแม่นยำมาอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยมีตัวได้ใช้อะอันนี้เก็บเพราะเป็นคีย์ดาเมจคีย์เรทแอทแทคห้อยนะหลบหลีกก็ช่างมันเผื่อลุ้นแอทแทคเปอร์เซ็นต์หลบคีย์ดาเมจเดบหลบหลีกสองแถวล่างมันไม่สวยอะอย่างนี้โอเคไม่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเรามีบวก15เดี๋ยวเผื่อย่อย
ไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยผิดถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี่คือของโหดกลัวย่อยบวก15จังเลยจริงๆไม่ควรมีบวก15ห้อยเก็บไว้อย่างงี้นะตอนมาย่อยหน้าเนี่ยไม่งั้นพลาดง่ายคีเลทคีดัมเมจแต่มีแม่นยำเอฟเฟคก็เอ้ยมีแม่นยำก็อาจจะต้องย่อยทิ้งไปนะโอ้เห็นจะเป็นเบอร์4จะมีตัวไหนได้ใช้ไหมอาจจะได้ใช้เก็บไว้ก่อนคือถ้ามันบวกลงคีเยอะๆก็อาจจะไม่ใช่รุนที่แย่นะจ๊ะรอบสุดท้ายแล้วไหมอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปตีบวกต่อเดฟว้าวไม่ลงเลสเป็นโอเคเอามาเลยเม็ดเมื่อกี้อยู่ไหนเม็ดนี้ไม่ลงเลสเป็นโอเคปึ้งเฮ้ยลงเลสไปทีหนึ่งแต่สวยอยู่แต่สวยอยู่โอเคจาก200รอบเมื่อกี้นะฮะรูนต้านทานผมก็เหลือไป2เม็ดนะเก็บลงคลังไปแล้วเหรอหายไปไหนวะสงสัยเก็บเข้าคลังไปแล้วหรือย่อยไปแล้ววะช่างมันนะเหลือรูนเท่าที่เห็นทีนี้สิ่งที่ผมต้องการด้ามืดก็อยากแก้รูนอาร์คลมอาร์คน้ำก็อยากเปลี่ยนรูนอันนี้คือเม็ดติ่งที่เหลือจากตอนผสมนะก็ว่าเม็ดนี้เก็บไว้ทำไมวะสมควรกับการย่อยทิ้งและลาก่อยตีไปเลยออกไม่ดีจะได้ย่อยโอออก5ครับ5แต้มออก attack เปอร์เซ็นต์ออกคีเลทเป็น5แต้มนะเก็บไว้ก่อนเลยเม็ดนี้ต่อเลยโหสวยโคตร HP ต้องหาตัวใช้ฟิตไฟได้ใช้นะหลายตัวเลยได้ใช้เดี๋ยวนี้ HP คีเลท attack เปอร์เซ็นต์ attack เปอร์เซ็นต์เป็นออฟหลักแล้วก็ attack speed เป็นออฟรองด้วยนะเม็ดนี้ตีเลยลงแอตแทกกูย่อยทิ้งลง HP กูก็ย่อยทิ้งกูจะหลบหลีกเว้ยเดี๋ยวถ้าผสมถ้าใส่รูนอาร์คเอ้ยพาลาดินใส่รูนเรบเบอร์ใส่รูนพาลาดินลมแล้วมันไม่ได้ใช้เม็ดนี้ก็คงย่อยทิ้งคือมันเป็น HP เปอร์เซ็นต์อยู่ข้างบนไงแล้วเป็น HP ข้างล่างแต่ว่า HP มันแค่ 2,000 คือให้คิดสภาพว่าแบบHP แค่ 2,000 มันน้อยมากๆถ้าเกิดใส่ระดับพาราดินลมอะนะที่เลือดแบบน่าจะต้องอยู่สักแบบ 80,000 ในหัวผมนะผมบิวอะเลือดพาราดินลมผมน่าจะได้สัก 80,000 โดยที่ลบ 100% 2,200 มันน้อยมากไงกี่เปอร์เซ็นต์ของ 80,000 เองน้อยมากโอเค5คะแนนเดฟเปอร์เซ็นต์ HP Attack Speed ไม่แย่แล้วเดี๋ยวผมไปบิวตัวเราอันไหนที่พอบิวตัวเสร็จแล้วอะผมก็จะมานั่งดูไอรูนพวกเนี้ยแบบได้ใช้ไหมนะ3คะแนนเนี่ยแล้วพวกมี Attack Speed แต่เป็น3คะแนนตัวที่ได้ใช้อาจจะเป็นธนูแต่ถ้าเกิดธนูผมใช้แต่รูนที่แบบคะแนน4คะแนนอัพหมดหรือ5คะแนนอัพหมดแล้วอะในช่อง2 4 6อ่ะอันนี้ก็อาจจะเริ่มเอาปลดออกแล้วก็ไปสืบทอดต่อเนาะคือตอนนี้รูนผมอะส่วนมากอะเบอร์1 3 5ต้องเป็น5คะแนน2 4 6อะจะอยู่ที่ประมาณ3 4คะแนนเพราะฉะนั้นรูนเม็ดนี้จะย่อยทิ้งเลยมันก็สำหรับผมมันอาจจะยังย่อยไม่ได้ซึ่งจะเห็นว่ารูนที่ผมเก็บส่วนมากมันจะอยู่ที่ประมาณ5คะแนนเห็นมั้ยเนี่ย5คะแนนอันนี้3คะแนนแล้วก็มีหลบหลีกถูกป่ะพอเป็นลบหลีกปุ๊บให้พาราดินลมใช้มันก็คือ5คะแนนอย่างเงี้ยให้ถ้าให้ธนูลมใช้เอ้ยให้ธนูเวทไม่ว่าจะเป็นธนูลมธนูไฟธนูน้ำอ่ะมันต้องใช้เดฟใช้ HP ใช้แท็กสปีดอ่ะมันก็ใช้ได้ไงหรือว่าแพนด้าลมเอ้ยไม่ใช่แพนด้าลมแพนด้ามืดที่ผมเล่นอยู่เงี้ยมันก็ใช้แท็กสปีดใช่ไหมก็เดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนเนาะเม็ดเนี้ยอาจจะได้ปลดออกปลดทิ้งกับเม็ดเนี้ยน่าจะได้ปลดทิ้งปลดเลยไหม
หมดเลยก็ได้มั้งเดฟแอทแทคแอทแทคสปีดปลดไหมน่าปลดว่ะคือ2เม็ดนี้จะมาชั่งใจกันอยู่แต่เม็ดนี้ดูดีกว่านะเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะแต่เดี๋ยวพอตอนใส่จริงอ่ะผมก็จะเอา2เม็ดนี้ไปเทียบกันเอาไปใส่ตัวเทียบกันเลยว่าตัวไหนมันแบบเม็ดไหนมันน่าใช้กว่ากันนะเนี่ยสมมุตินะผมอาจจะใส่เม็ดนี้ไปดูแล้วก็เนี่ยพลัง 41,000 นะแล้วถ้าผมใส่เม็ดนี้อันนี้เห็นป่ะพลังเยอะกว่าจริงๆด้วยแต่ว่าผมก็จะมานั่งดูสแตททีละอันนะว่าแบบ 2,000 3อะไรยังไงอย่างเดฟใช่ไหม 2,200 เอาแท็กสปีดด้วยแท็กสปีดบวก24เดฟ 2,200 20 34เห็นป่ะเดฟมันหายทั้งที่อันนี้เป็นเดฟเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเดฟธรรมดาเดฟธรรมดามันกลับให้เดฟที่เยอะกว่าเพราะมีค่ารองเป็นเดฟถูกไหมแอทแทคสปีดเยอะกว่าแน่นอนนะครับเยอะกว่า5 HP ก็เยอะกว่าสิ่งที่เราจะหายไปคือแอทแทคใช่ไหม 2,500 HP 26,000แอทแทคหายไป100กว่า200ได้เลือดได้มาประมาณ 1,000 อะไรก็ต้องมาชั่งใจดูเวลาใส่ก็จะแบบประมาณนี้เลยค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆดูว่าแบบเราจะเก็บอะไรเราจะทิ้งอะไรนะเม็ดนี้ตีนั้นน่าจะได้ย่อยทิ้งไม่ได้ย่อยทิ้งว่ะเดฟ3อีวา2เอาไปใส่ให้หนูก็คือเดฟ3แม่นยำ2แม่งดีหมดเลยก็5คะแนนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ารูนส่วนมากเบอร์3 136เอ้ย135ผมจะได้5คะแนนซึ่งเม็ดนี้มันไม่ว่าจะเป็นแม่นยำกับเดฟก็5คะแนนเดฟกับหลบหลีกก็5คะแนนผ่านเฉยเลยผ่านแบบคาบเส้นอาจจะไปย่อยทิ้งก็ค่อยว่ากันมีไหมสืบทอดไม่มีก็อัพสดอัพสดเนี่ยเม็ดนี้ดีกว่าถ้าจะเอาไปใช้ให้กับพาราดินลมเงี้ยเม็ดนี้น่าจะดีกว่าเม็ดนี้อัพต่อ SP 3เดฟ2เม็ดนี้ดูดีถึงจะเป็น A นะแต่ A ก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะเป็น A 2แล้วนะจ๊ะก็จะต้องเก็บไว้ก่อนเม็ดนี้ไม่รู้ใช้ให้ใครแต่ดูหน้าแอปอะดูดิ7คะแนนอย่างเงี้ย7คะแนนแบบตึงๆเลยเม็ดนี้ตึงมากคือเห็นอนาคตเราก็หวด5คะแนนกว่า5คะแนนคือคีเลทคีดัมเมจนะ5คะแนนเป็น S5 ถูกไหมกว่าคือ HP เปอร์เซ็นต์ห้อยกับเดฟแต่เดฟไม่ต้องไปดูก็ได้31เองน้อยนิดเดฟตีไหมน่าจะเป็น S2 หมดเลยเนาะดันเป็น A แต่ก็อย่างที่ผมบอกว่า A ก็ไม่ได้แย่นะแล้วมันได้ใช้ทุกค่าเลยแต่ยังไม่รู้ให้ใครใช้นะตึ๊ดตีเลยไหมลังเลใส่ธนูแน่2เม็ดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเทียบอีกทีนึงว่าผมต้องการอะไรกันแน่นะแบบตอนที่บิวเสร็จแล้วเราแบบเราต้องการแอทแทคหรือเราต้องการ HP มากกว่ากันเพราะบางทีธนูมัน HP เยอะหรือเดฟแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเดฟ HP อันนี้เดฟ HP เปอร์เซ็นต์นี่คือมีแอทแทคอันเดียวที่ดูแย่นะอันนี้กลายเป็นว่ามันเป็นออฟหลักมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ไงแปลว่าเม็ดนี้ดูดีกว่าเนาะก็ตีเลยไหมตีเลยแล้วกันสุดท้ายกูตีสองจ้า what the hell ก็โอเคนะถือว่าเป็นรุน6คะแนนนะไม่แย่แต่ว่ามันน่าจะมีสวยกว่านั้นไงอันนี้แย่อันนี้แย่ไปไหนแล้ววะ28% HP 4เดี๋ยวดูเลยเอาธนูตัวไหนมาก็ได้เมื่อกี้ธนูแสงอยู่ไหนนี่ไม่ใช่ธนูแสงจิ้งจอกแสงเนาะ
เมื่อกี้ผมเอารูนออกจากบอมยังเอารูนออกแล้วโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะเม็ดนี้23กับ29นะ23กับ29 21กับ30อ๋อ23 29ดูดีกว่าดิเม็ดนี้ดูดีกว่าว่ะเม็ดนี้ดูดีกว่า21กับ30 23กับ29 30ก็คือเพิ่มเล่นมา 1,000แต่เดฟหายไป200รอ23 29 21เออเนี่ยอันหนึ่งที่ให้เห็นนะก็คือเดฟแฟตแม่งให้เยอะกว่าอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปนั่งดูแหละว่าผมจะใช้เม็ดไหนกับตัวที่เป็นสายธนูเนาะเพราะสายธนูเดฟพื้นฐานมันน้อยการใส่เดฟแฟตอาจจะมีประโยชน์มากกว่าใส่เดฟเปอร์เซ็นต์อันนี้ตีง่ายๆนะเดฟ1,500ใช่ป่ะลบไป500เหลือ 1,000 56% คือ560แต่นี้ให้640มันก็ค่อนข้างเห็นชัดๆว่าเยอะกว่าแน่ๆเออประมาณนั้นแต่นี่ที่มันให้เมื่อกี้ใส่มันให้เยอะขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นเดฟเปอร์เซ็นต์ตรงนี้2แต่ HP เปอร์เซ็นต์มันไม่ลงมันลงไป HP ธรรมดาถ้าเม็ดเนี่ย HP ธรรมดาย้ายเป็น HP เปอร์เซ็นต์นะโหดกว่าเม็ดนี้แน่นอนแต่ตอนนี้ก็คือจะเม็ดไหนก็พิการทั้งนั้นเออตามนั้นเลยโอเคก็รูนคัดมาเหลือประมาณนี้เนาะไหนดูคลังสิคลังผมไม่พอเชี่ย 100% เต็มกูลืมคือเดี๋ยวผมต้องมานั่งขัดไอ้พวกเนี้ยย่อยกันอีกยาวๆเลยแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเอานะจ๊ะผมก็คงจะตัดคลิปแค่ตรงนี้นะให้ดูเป็นไกด์ไลน์เอาแล้วกันว่าฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มคัดรูนกันประมาณไหนแล้วกันนะอย่างเมื่อกี้ผมก็สาธิตไปให้ดูนะว่าแบบผมใช้วิธีไหนในการคัดรูนบ้างเมื่อกี้น่าจะเป็นคอนเซปที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็คิดว่าทุกคนสามารถนำเอาไปใช้ได้นะโอเคถ้าชอบคลิปแนวนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับ